ข่าวนี้นี่ขึ้นหัวมานี่ตกใจเลยบอกว่าเป็นข่าวกับสาวคิมอีกแล้วคิมไหนฮะอันนี้คราวนี้ไม่ใช่คิมเบอร์รี่นะคะคราวนี้เป็นคิมแตฮีค่ะนางฟ้าเกาหลีใต้นั่นเองนะคะเนี่ยคนก็เห็นว่าเอ้ยทำไมมีรูปแบบใกล้ชิดอะไรแบบนี้ที่ไหนได้นะคะกลายเป็นว่าอ๋อเป็นงานที่จะต้องทำคู่กันเป็นพรีเซนเตอร์ในแบรนด์โฆษณาตัวหนึ่งคนก็เลยบอกอ๋อไม่ใช่แล้วไม่ได้แบบว่าจะเป็นไปแย่งเรนเขานะงั้นงี้อ๋ออันนี้คือแฟนเรนนะตอนนี้ใช่ไหมฮะคิมแตฮีอ่ะนะครับซึ่งเมื่อวานนี้นะฮะคิมแตฮีก็แอบย่องเงียบมาประเทศไทยเนี่ยหมากเองนะครับในฐานะเจ้าบ้านแล้วก็รับหน้าที่ดูแลเทคแคร์พาคิมแตฮีเนี่ยนะครับไปเยี่ยมช่อง3พบกับเฮียสรยุทธนะครับพิธีกรคนดังแล้วก็วันนี้ก็เป็นการถ่ายทำโฆษณาร่วมกันในช่วงเย็นนะครับก่อนที่จะมีอีเวนต์เปิดตัวพรีเซนเตอร์คู่กับหมากปรินนะครับณลานเอเทรียมชั้น1ศูนย์การค้าสยามเซ็นเตอร์วันที่28ตุลาคมนี้ครับใช่แล้วนะคะวันนี้เนี่ยเรามีโอกาสได้เข้าไปถ่ายเบื้องหลังการถ่ายทำภาพยนตร์โฆษณาของเขาเนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวรอติดตามกันในช่วง4ทุ่มครึ่งแล้วกันค่ะ